ไล่ออกแล้วพนักงานร้านดังปมด่าไล่ดึงหูสาวมาสมัครงานร้านอาหารดังโร่ชี้แจงปมพนักงานชี้หน้าดึงหูกระชากแมสทิ้งพื้นด่าไล่สาวมาสมัครงานเผยรับไม่ได้กับพฤติกรรมยันให้ออกพ้นสภาพพนักงานแล้ววันที่31มีนาคม2564เวลา 12:01 น.Daily News Online รายงานว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่บนโลกโซเชียลในขณะนี้ภายหลังสมาชิกผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาเผยเรื่องราวที่ไปสมัครงานร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่กลับถูกปฏิเสธด้วยวาจาหยาบคายรุนแรงโดยถูกกระชากแมสทิ้งกับพื้นและไล่ออกจากร้านทำให้ผู้สมัครงานรายดังกล่าวเกิดความไม่พอใจและนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเข้าไปสอบถามความถูกต้องในการกระทำดังกล่าวเพราะเธอมาสมัครงานยังไม่ได้เป็นพนักงานที่จะมาทำแบบนี้กับเธอได้จนผู้จัดการร้านต้องออกมาห้ามภายในคลิปทั้งหมดระบุว่าพนักงานคือผู้หญิงสวมเสื้อสีแดงพูดจาไม่ดีด้วยทางร้านมีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะมาขอดูกล้องในภายหลังเนื่องจากถูกพนักงานคนดังกล่าวดึงหูพร้อมทั้งดึงแมสออกจากหน้าตนเองก่อนจะโยนทิ้งด้านนอกร้านซึ่งทางเจ้าของ Facebook ได้โพสต์ข้อความระบุด้วยว่าวันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์งานแต่คุยกับทาง HR ว่าเราจะทำตำแหน่งงานไหนก็ได้แต่ทางร้านไม่รู้เรื่องเลยว่าเราว่ามาทำงานตำแหน่งไหนยังไม่รู้เรื่องพูดจาไม่ดีใส่เราเลยบอกว่าจะเอาที่คุยกันในไลน์ให้ดูนะคะแต่เราลืมว่าโทรศัพท์อยู่กับหลานๆเรารอข้างนอกทางร้านเลยบอกน้องคิดว่ามีความพร้อมไหมจะมานะเราทำงานเป็นทีมนะอายุเท่าไหร่เนี่ยพูดจาแบบไม่ดีด้วยเลยหมายถึงน้ำเสียงและท่าทางเราเลยบอกว่างั้นเราไม่สัมภาษณ์ก็ได้ค่ะเพราะเราไม่รู้จะยืนให้เขาว่าทำไมซึ่งเราพูดจาดีมากไม่ได้ใส่น้ำเสียงโมโหนะตอนแรกเพราะเราไปสมัครงานก็ประมาทอยู่แล้วจากนั้นพนักงานก็บีบแขนดึงหูแล้วก็ดึงแมสออกแล้วลากแขนเราออกมานอกร้านแล้วโยนแมสเราทิ้งพื้นเราเลยไปเอาโทรศัพท์กับหลานแล้วย้อนมาถ่ายคลิปที่เห็นนี่แหละค่ะเราก็ตกใจนะว่าพี่เขาเป็นอะไรทำไมทำขนาดนี้เราแค่ผู้ศึกษาหาประสบการณ์ทำงานเจอแบบนี้เราก็ไม่กล้าไปสมัครงานเลยเคยทำงาน 3-4 ที่ไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆอย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งนี้ล่าสุดแฟนเพจ Facebook Y Connection Thailand ซึ่งเป็นร้านอาหารดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าบริษัท Y Connection จำกัดขอเรียนชี้แจงกรณีเหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพนักงานขณะนี้ทางบริษัท Y Connection ได้ทราบถึงเหตุการณ์และการกระทำของพนักงานแล้วซึ่งพนักงานคนดังกล่าวเพิ่งได้ปฏิบัติงานกับบริษัทและได้กระทำการที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ทางบริษัทยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพฤติกรรมของพนักงานคนนี้ไม่ได้เป็นตัวอย่างขององค์กรหรือมาตรฐานการให้บริการซึ่งเรายึดถือตลอดมาบริษัทขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว